สวัสดีครับกำโฮกกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นรถก่อสร้างตามร้านค้านะน่าจะเป็นพาร์คที่60แล้วนะชุดนี้มาเป็นแบบไดโนเสาร์นะครับหัวไดโนเสาร์เหมือนกับที่เคยแนะนำไปแล้วนะแต่ว่าชุดนี้มาเป็นแบบ R4 4คันเลยซึ่งหัวก็จะมีอยู่2หัวด้วยกันนะก็คือไทเซราท็อปกับลูกทีเรตถึงบอกว่ารถก่อสร้างก็เถอะนะแต่ว่ามาเป็นแบบรถเก็บขยะก็มีนะนี่ไงรถเก็บขยะ2คันนะครับแต่รถคุณรถตักหรือรถโม่ผสมปูนไม่มีนะชุดนี้รถดำก็ไม่มีไม่รู้ว่ามีลานดังไหมนะโอ้นี่ไงอ่ะไม่วิ่งโอ้ลานเอื่อยมากเลยพลาสติกบางเบานะขนาดรถบางเบาอย่างนี้แบบลานยังไม่วิ่งเลยอ่ะมาดูคันที่2กันบ้างก็คือรถเก็บน้ำติดแม็กไหนนะเหมือนกันนะครับข้างใต้ตัวรถเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ตรงส่วนหัวกับตรงส่วนด้านหลังเท่านั้นเองชุดนี้บางเบานะลานติดโอ้นี่ไงล้อมันติดข้างบนวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยล้อมันติดข้างบนครับของถูกๆก็อย่างนี้นะมีตำหนิบ้างอ่ะมาดูคันที่3กันบ้างตำหนิเยอะเหลือเกินชุดนี้ตัวนี้ก็เป็นรถเก็บขยะเหมือนกันนะรู้สึกว่าไทเซราท็อปจะเป็นรถเก็บขยะนั่นเนี่ยเดี๋ยวดูคันนี้บ้างว่ามันจะมีตำหนิหรือมีปัญหาอะไรบ้างโอ้เปิดฝาได้ครับนี่ไงเปิดฝาได้นะตัวนี้วิ่งได้วิ่งได้โอเคหน่อยหรือว่าจะมีปัญหาทั้งชุดซะอีกก็เหมาะเอาไว้เล่นได้นะชุดนี้เล่นได้แต่วิ่งไม่ค่อยดีหรอกลานฝืดเหลือเกินมาถึงคันสุดท้ายแล้วก็คือรถเคนก็รถเอาไว้ยกรถนะครับมาเป็นแบบทีเรตนะโอ้หมุนได้รอบเลยลื่นด้วยก็หารถคันเล็กๆมาวางไว้ด้านบนได้นะชุดนี้ไหนลองให้วิ่งดูสิคันนี้ได้ไงคันนี้ได้โอ้ลานดีกว่าทุกคันเลยตัวนี้ให้วิ่งต่ออีกนิดนึงลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้มีมาให้อยู่4แบบด้วยกันคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ